สวัสดีครับพี่บูครับสวัสดีทุกท่านครับตัวไทยออยนะครับเราเรามองไซด์โพสิทีฟนะครับต่อกําไรไตรมาสที่1นะฮะคาดไว้กําไรสุทธิ5้าพันล้านนะครับโต11%เยอองเยียโต72%คิวอ้อนคิวนะอันนี้สูงกว่าที่เราเคยประเมินไว้เราเคยประเมินว่ากำไรอาจจะอยู่ประมาณก็สี่พันนะครับครับเอ่อสิ่งที่ทําให้สูงกว่าคาดเนี่ยก็มาจากเรื่องของตัวค่าการกลั่นนะครับที่มันดีกว่าที่คาดไว้นะครับสัพพลาย อ่ค่อนข้างตึงตัวนะครับในช่วงไตรมาสที่1เพราะว่าโรงกลั่นใน US เนี่ยมันมีการปิดซ่อมนอกแผนไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เอเชียก็มีปิดซ่อมด้วยรวมๆกันเนี่ยเกือบล้านบาเรล,ลนะครับ,รบก็ทําให้สเปรดของแก๊สโซลีนเนี่ยตึงตัวมากนะครับแล้วก็ทําให้ค่าการกันเนี่ยดีกว่าที่คิดนะครับอันนี้กลบสต็อกเกนที่ต่ํากว่าคาดได้นะสต็อกเกนกลายเป็นว่าไตรมาสหกลุ่มโรงกลั่นสต็อกเกนค่อนข้างน้อยนะครับบางคนคมีสต็อกลอหนิดด้วยซ้ํานะครับก็เอ,อันนี้ เป็นสิ่งที่ทำให้เรามองสายดีโพซิทีฟนะครับทีนี้ถ้ามาดูตัวเลข5,000ล้านตัวเยียๆคิวๆเนี่ยภาพเยียออนเยียมันเรล่นมันมาจากเรื่องของสต็อกเป็นหลักนะครับก็คือไม่มีสต็อกลอดก้อนใหญ่เข้ามาฉุดนะครับเพราะว่าตัวราคามันดิบมันฟื้นนะฮะส่วนตัวของภาพคิวออนคิวเนี่ยได้ทั้งขาสตอ็อกแล้วก็ได้ทั้งขา,ขาค่ากันกันนะค,ค่ากันกันเนี่ยโต26%่สิก็คิวออนคิวก็จากเหตุผลที่เล่าไปเมื่อกี้นี้เลยคือแก๊สโซลลนสเปรย์มันฟื้นนะครับไตรมาสองเอ่อกำไรเราณ3,200 นะครับอาจจะเป็นภาพที่ดูย่อๆหน่อย q ิ q คิวแต่เย็นยังโตอยู่นะครับอ่าอคที่ดรอปลงเนี่ยเพราะฐานมันสูงในไตรมาสที่1นะตอนนี้เนี่ยไตรมาสสเข้าสู่ช่วงที่ซัพพลายใหม่เข้ามาเต็มที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเอ่อน้ํามันเนี่ยมันจะไม่ได้ตึงตัวเหมือนตอนไตรมาสที่1นะไอที่ปิดซ่อมนอกแผนในไตรมาสที่1ก็เริ่มทยอยกลับมาแล้วด้วยเหมือนกันจึงทาให้ค่ากันกันมันปรับฐานลงนะครับแต่ค่ากันกันที่อยู่ประมาณสักสี่ถึงห้าเหรียญต่อบาระดับของ ปกติของค่าการกันอยู่นะครับถึงอาจจะไปถึงกรอบล่างนิดนึงนะครับแต่ว่ายังเป็นระดับที่ทํากําไรนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าก็ไม่ได้ถือว่าน่ากังวลอะไรนะครับเรามีการปรับกําไรปี2024ขึ้น11นะครับสะท้อนค่าการกันที่ดีกว่าค่าในแต้มมาที่1นะครับปรับ Target Price เป็น78บาทยังคงคําแนะนํนาบายใช้วิธี DCF นะครับมองว่าท็อปเป็นตัวที่เอ่อเอ่อกำไรเนี่ยสามารถกลับมาเติบโตในปี2025ได้ก็พูดง่ายคือเป็นตัวลงทุน ในภาพยาวนะครับเพราะมีกําลังการผลิตใหม่เข้ามาก็คือ c f p เพิ่มกําลังการผลิตได้45เปอร์เซ็นตนะครับครับ,รบอันนี้ก็เป็นข้อสรุปของไทยออยนะครับเออร์เ e น็ตไตรมาสหนึ่งเนี่ยดีกว่าที่เราคิดไว้นะครับแล้วก็เลยมีการปรับเพิ่มกำไรขึ้นมานะครับในเชิงกลยุทธ์ผมให้ภาพนี้แล้วกันนะครับว่าเอ่อพอดูแพทเทิร์นว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นพีข,ของปีนี้นะครับแล้วการคาดหวังการเติบโตเราไม่คาดในระยะกลางยาวขึ้นไปเนี่ยคิดว่า แพทเทิร์นการไล่ราคารวมถึงจีวิยาในเชิงของราคาพลังงานระยะสั้นที่มันดูพักๆเนี่ยก็เป็ลนลักษณะของการค่อยๆตั้งรับแล้วกันนะครับในเชิงแวลูเนี่ยคิดว่าไทยออยจีก็ยังดูน่าสนใจนะครับภาพระยะกลากยาวยังมีแรงหนุนอยู่นะครับระยะสั้นเองก็ดูเรื่องของค่าการกัมันผ่านพีคไประยะสั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ในโซนที่แย่อะไรนะครับดังนั้นเนี่ยให้วางกลยุทธ์แบบที่ผมไล่เรียงแล้วกันนะครับทีนี้คุยกับ ไอเดียในฝั่งทางเทคนิคบ้างนะครับว่าถ้าดูไทออยดูเหมือนว่าพักๆมาสองสองวันนะครับถ้าลงทุนท่านไหนต้องการจะลงทุนนะครับวางแนวรับแนวต้านยังไงดีนะครับกุอยากโค้ชโจ้กันครับครับก็ตัวไทออยนะครับก็จริงๆแล้วเรียกว่าถอยลงมาเหมือนกันนะ้จากราคาน้ํามันที่ถอยลงมานะครับ ถ้าไปสังเกตดูดีเนี่ยทุกครั้งที่ถอยลงมาที่แนวเส้นค่าเฉลี่ย50วันเนี่ยมักจะมีการดีกลับนะครับในปัจจุบันก็เหมือนกัน,นเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวเส้นค่าเฉลี่ย50วันเป็นแนวที่ควรจะต้องมอนิเตอร์นะครับก็คือในขณะที่ลงมาเทสก็จริงแล้วก็มีความพยายามจะฟื้นตัวกลับในขณะเดียวกันก็ห้ามหลุดเหมือนกันนะเพราะว่าการหลุดเนี่ยมีโอกาสเกิดแรงกระแทกได้นะครับตัวของจุดที่ต้องมอนิเตอร์คือโซน57บาท การหลุด57เน่ยมีโอกาสถอยได้นะแนวถัดไปจะอยู่56-55นะเป็นแนวรับนะตัวของแนวต้านเองก็ 2, 5 8 2 5 9 9แแต่ว่าในปัจจุบันเมื่อ,อยังยืนอยู่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย50วันได้ก็อาจจะมีโอกาสฟื้นก่อนนะแต่ถ้าฟื้นไปแล้วมีแรงขายออกมานะถ้าเกิดหลุด57เนี่ยอาจจะต้องอทยอยตั้งรับเป็นหลักครับอ่ะโดยสรุป <c oughs> ผมคิดว่า ท่านไหนมองภาพลงทุนระยะกลางยาวนะครับแล้วกังวลว่าระยะสั้นมันจะผันผววหรือเปล่านะครับดู57ก่อนนะครับถ้าหลุดก็บริหารความเสี่ยงกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่คุยกับคุณนังต่อนะครับมีเรื่องของภาพ e NERGY รายสัปดาห์นะครับไปเร็วๆคุณนังกันครับครับ ต่อที่วิกฤตนะครับไปเร็วๆเลยคือภาพสัปดาห์ค่ากันกันฟื้นะครับเป็นตัวที่เด่นที่สุดในในภาพสัปดาห์นะครับตัวแรงหนุนก็มาจากตัวแก๊สโซ n ลีนของ US เสนี่ส่งออกมาน้อยลงนะลดลงไป16%วีก,ก่อนวีกนะครับก็ช่วยซัพพอร์ตตัวค่ากันกันได้นะครัครงน้ำมันมสิงคโปร์ไลไ์โปรดัก์ก็ลดลงด้วย เพราะว่านีมาในในภูมิภาคดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพสัปดาห์เนี่ยตัวลงกันจะเป็นตัวเด่นนะครับแล้วก็มอง s p r c รกับไทออยเนี่ยน่าจะเป็นตัวเด่นเพราะว่าได้แรงหนุนของแกส๊สโซลีนกันทั้งคู่แล้วก็ไทออยเองก็ได้อโลเมติกด้วยอีกขานหนึ่งนะครับส่วนภาพไตรมาสสอเนี่ยอาจจะไม่ได้มีตัวเด่นอะไรเพราะว่าค่ากันกันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาพพักฐานนะครับส่วนตัวปิโตเคมีเองเ,องเนี่ยถือว่าถึงแม้จะฟื้นจากราคาฟีซอกที่ลง แต่ว่าระดับมันยังอยู่ระดับต่ำกันอยู่300ต้นสำหรับตัว HDPE PP นะครับอ่าพลีเอสเตอร์หรือ PET A, เองก็อยู่ระดับ140บวกลบซึ่งซึ่งยังเป็นระดับที่ยังไม่ได้ทำกำไรเท่าไหร่เรากา็แนะนำว่าปิโตรเคมีอาจจะต้องอ monitor สเปคนิดนึงนะครับครับก็โดยรวมนะครับก็ต้องบอกว่าตัวที่เด่นเด่นรายสัปดาห์ยังเป็นลงกันนะครับส่วนอื่นๆนะครับ กดจุ่มที่คุณนังเริ่มให้ดูระวังระวังหน่อยก็ดูปิโตเคมีนะครับจริงอย่างผมภาพพูดภาพนี้นลลแล้วกันกลิยุ์เราจะเชียร์ IVL บ่อยนะครับเพชรถ้ายังดูแล้วนิ่งๆไม่ค่อยตอบรับตัอช่วงทีซนอเนี่ยคุณนังว่าต้องเริ่มเริ่ม,ร,มระวังนะครับ